ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @hmq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหรียญหันข้างหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2513เมื่อคราวหลวงพ่ออายุครบ80ปีในวันที่13กันยายนปีพุทธศักราช2513ถือว่าเป็นแซยิกครั้งหนึ่งเช่นกันทางกรรมการวัดได้ขออนุญาตหลวงพ่อจัดสร้างพระขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อฉลองวาระนั้นไว้เป็นที่ระลึกโดยหลวงพ่อได้อนุญาตจัดสร้างออกมาเป็น2แบบคือพระกิ่งชุดหนึ่งและเหรียญปั๊มรูปเหมือนอีกชุดหนึ่งเหรียญหันข้างหลวงพ่อเงินลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่หูในตัวด้านหน้าเหรียญตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเงินหันข้างขอบเหรียญใหญ่และหนามีตัวหนังสือคำว่าหลวงพ่อเงิน80อยู่ด้านล่างด้านบนมียันต์ขอมอ่านว่าอสังวิสุโลปุสะผู้พระโดยนี่คือคาถามงคล9ที่ย่อมาแล้วด้านหลังเหรียญจะมีชุดยันต์ทรหดอยู่ตรงกลางด้านล่างมีหนังสือแถวตรงว่าพระราชธรรมาภรณ์และด้านล่างสุดเป็นหนังสือแถวโค้ง20มีนาคมพุทธศักราช2513คือวันที่ปลุกเสกเหรียญรุ่นนี้นั่นเองในส่วนของพื้นด้านหลังจะมีจุดไข่ปลาจำนวนมากการจัดสร้างมี 1. เนื้อทองคำจำนวน801เหรียญ 2. เนื้อเงินจำนวน 2,513 เหรียญ 3. เนื้อนาวะไม่แน่ชัดแต่มีจำนวนน้อยกว่าเนื้อเงิน 4. เนื้อทองแดงลมดำจำนวน 80,081 เหรียญพุทธคุณเหรียญหลวงพ่อเงินเด่นด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดและอยู่ยงคงกระพันชาตีพระราชธรรมาภรณ์หรือหลวงพ่อเงินจันทสุวรรณโนวัดดอนยายหอมตำบลดอนยายหอมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อเงินเกิดเมื่อวันอังคารที่16กันยายนปีพุทธศักราช2433ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หลวงพ่อเงินท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่18พฤษภาคมปีพุทธศักราช2453ณพัทธสีมาวัดดอนยายหอมมีพระปลัดห่วยเจ้าวาดวัดดอนยายหอมในขณะนั้นเป็นพระอุปชาได้รับฉายาทางธรรมว่าจันทสุวรรณโนหลังจากอุปสมบทแล้วหลวงพ่อเงินเป็นทั้งพระนักพัฒนาพระปฏิบัติมีเมตตาต่อประชาชนทั่วไปและหลวงพ่อเงินท่านอย่างเคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่างมากท่านเป็นพระที่มีวัดปฏิบัติปฏิปทางดงามน่าเลื่อมใสสักการะบูชาเป็นอย่างยิ่งในสมัยก่อนงานพิธีพุทธาภิเษกพระเครื่องเกือบทุกครั้งจะต้องมีรายชื่อหลวงพ่อท่านร่วมพิธีพุทธาภิเษกด้วยวัตถุมงคลหรือพระเครื่องที่ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกพุทธคุณสูงทางด้านคงกระพันชาตีแคล้วคลาดและเปี่ยมไปด้วยเมตตามหานิยมเป็นอย่างยิ่งพระเครื่องและวัตถุมงคลของหลวงพ่อเงินจึงถือเป็นของดีที่ควรสักการะบูชาเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อเงินท่านเริ่มอาพาธในปีพุทธศักราช2520และได้ถึงแก่มรณภาพลงในวันที่13มกราคมปีพุทธศักราช2520ณโรงพยาบาลรามาธิบดีสิริอายุ68ปี66พรรษา
ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่